ตัวนี้เป็นอิเล็กโทรดนะครับเป็นชนิดสายจุ่มทำด้วยสแตนเลสสตีลที่เป็นสลิงนะครับแล้วก็หุ้มด้วยซิลิโคนนะครับสามารถใช้กับความร้อนได้นะครับก็โดยปกติจะเป็น3ขั้วนะครับแล้วก็ผมจะสาธิตวิธีการปรับตั้งนะครับตัวนี้จะมีถ่วงน้ำหนักนะครับจะเป็นทองเหลืองนะครับถ่วงน้ำหนักอยู่ในน้ำนะครับเวลาเราปรับตั้งจะมีขั้วที่เรียกว่าเป็นขั้วคอมมอนนะครับจะเป็นขั้วที่ยาวที่สุดนะครับแล้วก็อันถัดมานะครับจะเป็นขั้วที่อยู่ใต้สุดนะครับเรียกว่าขั้วมินนะครับแล้วก็ขั้วที่อยู่สูงสุดนะครับจะเป็นขั้วแม็กนะครับซึ่งขนาดสายมาตรฐานจะอยู่ที่100ประมาณ160เซนนะครับโดยประมาณนะครับก็ตัวนี้วิธีการปรับตั้งนะครับ2ขั้วนี้นะครับขั้วที่อยู่ใต้สุดนะครับเป็นขั้วคอมมอนนะครับซึ่งเราไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับมันเป็นขั้วที่จะเอาไว้รับสัญญาณไฟกลับนะครับซึ่งจะรับสัญญาณระหว่างขั้วนี้กับขั้วนี้นะครับก็โดยทั่วไปเราต้องการให้ปั๊มน้ำนะครับทำงานเติมน้ำเข้านะครับอยู่ในช่วงระดับไหนเราก็ปรับตั้งวิธีการปรับตั้งก็คือจะมีช่วงระยะของการสตาร์ทสต็อปปั๊มนะครับครับระยะตรงนี้จะเห็นได้ว่าจะมีช่วงสตาร์ทสต็อปอยู่ประมาณสัก10เซนนะครับเนี่ยครับโดยประมาณนะครับก็คือถ้าต่ำกว่าระดับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยปั๊มก็จะสตาร์ทนะครับแล้วก็ถ้าน้ำมันถูกเติมขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาถึงระดับนี้ปุ๊บปั๊มก็จะหยุดทำงานนะครับอันนี้ในลักษณะของการเติมน้ำนะครับผมจะสาธิตวิธีการปรับตั้งนะครับขั้วอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงปรับระยะก่อนถ้าเราจะต้องการปรับช่วงระดับนะครับเราก็เลื่อนไอตัวสามเหลี่ยมนี่เป็นตัวประคองนะครับเลื่อนออกไปนะครับเราก็เลื่อนตัวนี้นะครับโดยทั่วไปเราก็ขยับไปตามสายนะครับเราอยากจะได้สูงเท่าไหร่เราก็เลื่อนไปนะครับครับเห็นไหมครับอันนี้ระยะที่เกิดขึ้นนะครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงสตาร์ทสต็อปอยู่ที่ประมาณสัก20เซนได้นะครับเราอยากจะให้มันยาวกว่านี้นะครับเราก็ดึงไปเรื่อยๆนะครับดึงไปเรื่อยๆได้นะครับก็อาจจะให้มันสตาร์ทสต็อปสักเป็นเมตรหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ทำได้เลยนะครับพอดึงได้ที่แล้วเราก็ปรับสายนิดนึงนะครับทีนี้เราก็ดึงตัวขั้วรองรับนะครับจะเห็นได้ว่าตัวที่เป็นคอมมอนนะครับจะมีทุกอันจะมีแท่งยาวๆนะครับจะมีแท่งยาวๆอยู่เป็นคู่นะครับตัวนี้เป็นแค่ตัวประคองนะครับเราก็ดึงเลื่อนไปเพื่อจะให้ประคองให้สายมันมีความห่างในระดับกันนะครับเราก็จะได้ช่วงระดับโดยประมาณอันนี้ประมาณ25ถึง30เซนนะครับเราก็กดตรงนี้มาแล้วก็ล็อกนะครับเพื่อให้มันอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมนะครับวิธีการติดตั้งกันต่อไปนะครับก็คือระยะตรงนี้นะครับถ้าห่างจากตัวนี้นะครับเกิน45เซนนะครับจุดสูงสุดเกินสูงจากคอมมอนนะครับเกิน45เซนนะครับต้องปอกสายนะครับปอกสายคอมมอนนะครับพวกคอมมอนจะเห็นได้ว่าจะเป็นลูกตุ้มถ่วง2อันนี้นะครับเราก็ปอกสายตรงบริเวณเรากะเอานะครับประมาณสัก10ถึง20เซนนะครับเราก็ปอกสายตรงนี้นะครับให้
ขั้วคอมมอนนะครับมีสัญญาณออกได้นะครับพอปอกไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะของเหมือนคู่นี้นะครับซึ่งการปอกตรงนี้นะครับเราจะทำเมื่อระยะห่างจากขั้วอิเล็กโทรดขั้วแม็กนะครับหรือขั้วบนสุดนะครับห่างจากขั้วคอมมอนนะครับห่างจากคอมมอนเนี่ยเกิน20ถึง25เซนนะครับโดยทั่วไปมันจะมีการส่งสัญญาณได้ในระยะไม่เกิน45เซนนะครับซึ่งถ้าเกิน20เซนเนี่ยผมแนะนำให้ปอกมันจะได้มีสัญญาณมันจะได้ถึงนะครับซึ่งในกรณีอย่างเงี้ยถ้าเรายืดออกไปเรื่อยๆนะครับยืดตัวนี้ออกไปเรื่อยๆนะครับยืดไปเรื่อยๆระยะตรงนี้กับคอมมอนนะครับมันจะห่างกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องมีการมาบากบายเอาไว้นะครับระยะที่บากบายก็ประมาณสัก15ถึง20เซนประมาณนี้นะครับให้ห่างจากระยะของขั้วนะครับประมาณสักไม่เกิน5ถึง10เซนนะครับให้มันอยู่ต่ำกว่านะครับไม่ต้องอย่าให้สูงกว่านะครับเราต้องแน่ใจก่อนนะครับว่าระยะนี้คือระยะต่ำสุดที่เราต้องการแล้วคือถ้ามันยืดไปฝั่งเนี้ยจะไม่เป็นไรนะครับมันยืดไปเรื่อยๆแล้วก็ไปปอกใหม่ตรงจุดนี้ตรงจุดนู้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเราปอกตรงจุดนี้ปุ๊บแต่เราอยากจะเอ้ยมันระยะห่างมันเยอะเกินไปเราอยากจะให้มันเหลืออยู่แค่15เซนนะครับมันเราก็เลื่อนกลับมาถึงจุดตรงนี้นะครับเราระยะที่มันอยู่บริเวณนี้นะครับมันจะอยู่ใกล้สัญญาณกับขั้วแม็กนะครับซึ่งจริงมันก็ใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรถ้าเป็นน้ำสะอาดทั่วไปธรรมดานะครับสมมุติเราจะปอกบริเวณนี้นะครับก็วิธีการปอกก็คือใช้คัตเตอร์ปอกนะครับปอกให้ถึงเนื้อในของสลิงนะครับที่เป็นสแตนเลสนะครับโดยอีกฝั่งหนึ่งให้มันเหลือเนื้ออย่าให้มันขาดนะครับเพื่อจะได้ให้คงรูปองสภาวะรูปของฉนวนเอาไว้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการปอกให้ดูอีกครั้งนึงนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเราก็เอาคัตเตอร์กดลงไปเลยครับค่อยหั่นเบาๆนะครับให้มันพอถึงสแตนเลสแล้วเราก็หยุดนะครับแล้วเราก็ลากไปอีกนิดนึงนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทำใกล้ๆกันนะครับก็ได้ซิลิโคนนี่นะครับอย่างนี้นะครับแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าตัวนี้เป็นขาอิเล็กโทรดคอมมอนนะครับขานี้นะครับเราก็ปอกอย่างนี้นะครับส่งตรงปลายนะครับตัวนี้นะครับก็จะมี3ขั้วเหมือนกันนะครับเราก็ลองไล่ขั้วดูนะครับอันที่ยาวที่สุดนะครับจะเป็นขั้วอันที่ยาวระยะยาวที่สุดจะเป็นขั้วที่เราดึงขึ้นมานะครับจะเป็นขั้วแม็กนะครับแล้วก็อันที่สั้นที่สุดจะเป็น C นะครับเราก็ลองไล่สายดูนะครับสายมันก็มีอยู่สายป้ายนะครับที่เขียนไว้แล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้เขียนนะครับปกติต้องเขียนก่อนนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นของยี่ห้อ GIA นะครับก็จะเป็น Min Max C นะครับแต่ถ้าเป็นของพวกโอมรอนก็จะเป็น E1 E2 E3 อะไรประมาณนี้นะครับตัวป้ายนี้ก็จะแถมไปให้นะครับแล้วก็ไปเขียนเอาเองนะครับอยากจะได้อะไรเราก็เขียนเอาเองนะครับเพราะว่าแต่ละคอนโทรลแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันนะครับเขียนด้วยปากกาเขียนซีดีนะครับครับจากนั้นเราก็จะใช้สายไฟนะครับที่มาเชื่อมกันนะครับจากแบบนี้นะครับ
นี้แล้วแต่ไปชอบแบบไหนก็ทำไปนะครับนี่ผมแค่สาธิตตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วเราก็ใช้หัวหมวกนะครับใส่เข้าไปนะครับเราก็ไขให้มันแน่นนะครับนะครับแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับวันนี้ก็วิ่งไปที่ตู้คอนโทรลนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าต้องการพันกันน้ำนะครับเราสามารถพันได้นะครับใช้เทปกันน้ำพันก็ได้แต่ต้องเจาะช่องอากาศให้ลมให้อากาศข้างในนะครับมีการหายใจออกนะครับอาจจะใช้คัตเตอร์กรีดเบาๆเล็กน้อยนะครับแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับเราอาจจะหาอะไรครอบหรือจะใส่ตู้ไฟหรืออะไรก็ได้นะครับอยู่ในกล่องหรืออยู่ในที่ที่เหมาะนะครับแล้วก็ไม่โดนน้ำนะครับก็จะไม่ต้องใช้เทปหุ้มนะครับแต่ถ้าจะต้องการใช้เทปหุ้มต้องเจาะรูให้มีอากาศออกนะครับเพราะเวลาเราจุ่มนะครับน้ำมันจะไล่อากาศขึ้นมานะครับตัวที่อากาศจะออกเนี่ยมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับจะออกปริมาณค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเราพันเทปพันไปแล้วเราอาจจะเจาะตรงไหนสักแห่งหนึ่งนะครับ